ครับหลายคนคงอยากจะรู้นะครับว่ากีตาร์ที่ราคาต่างกันแต่ว่าสเปคคล้ายๆกันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างทางด้านเสียงยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับผมมีกีตาร์2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาบอกว่าเป็นแบรนด์อะไรจะมาแบทเทิลให้ดูนะครับ2ตัวนี้สเปคคล้ายกันเลยนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับและตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ที่คนไทยชื่นชอบนะครับไปดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับสวัสดีครับผมหนุ่ยมิวสิกแอนทานครับวันนี้ก็อยู่กันที่ Music and Tan Pro นะครับปากซอยเพชรเกษม 31/3 เหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมาทำการเทสเสียงนะครับของเจ้ากีตาร์2ตัวที่สเปคค่อนข้างจะคล้ายกันนะครับก็คือเจ้านี่เลยนะครับ Kazuki D1 นะครับ Dead Knot นะครับแต่ตัวนี้เป็นไฟฟ้าเนาะไม่ต่างกันตัวนี้เป็นอะคูสติกอย่างเดียวนะครับสเปคตัวนี้นะครับที่บอกว่ามันเหมือนกับตัวนี้ก็คือไม้หน้านะครับเป็นสปรูซเหมือนกันนะครับเป็นลามิเนตนะครับไม้ข้างกับหลังเป็นลามิเนตมะฮอกกานีนะครับก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวสเปคไปหาดูกันเองนะครับเป็น KazukiD1 นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันมานานแล้วนะครับทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็เป็น Yamaha F310 นะครับรุ่นการผลิตก็เมื่อเร็วๆนี้เองนะครับตัวนี้ผลิตในอินโดนีเซียนะครับทางร้านมิวสิกทานก็มีจำหน่ายนะครับราคาตัวนี้ก็ 3,900 บาทนะครับนิดหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ Death Note ของ Kazuki D1 ก็ 2,500 กว่าบาทหรือประมาณนี้นะประมาณนี้แหละนะครับแต่ตัวนี้เป็นแบบที่มีไฟฟ้าด้วยนะครับก็ประมาณ 3,000 นิดๆนะครับผมจะพูดถึงภาคอะคูสติกอย่างเดียวนะครับความแตกต่างของเจ้า2ตัวนี้คือ Yamaha ทางด้านขวามือผมนะครับเป็นสปรูซนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างด้านหลังเป็นเนโต้หรือนาโต้อะไรประมาณนี้แหละครับคอก็เป็นเนโต้เหมือนกันนะครับส่วนทางด้านกายภาพนะครับเท่าที่ดูนะครับ2ตัวนี้เป็น Death Note เหมือนกันแต่ว่าความหนาจะต่างกันนะครับของ Kazuki นี่จะดูหนากว่านะครับนอกนั้นก็ด้านหน้าด้านหลังก็ใกล้เคียงกันนะครับทางด้านสะโพกก็ผายพอๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าเจ้า2ตัวนี้เนี่ยทั้ง Kazuki D1 แล้วก็ Yamaha F310 นะครับที่อยู่ในมือผมตัวนี้มันจะเป็นยังไงบ้างอีกนิดนึงต่างกันนะครับเจ้า F310 ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเคลือบเงาบอดี้ทั้งหน้าข้างหลังนะครับแล้วเรื่องของเสียงมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองฟังแบบเดี๋ยวผมจะตอนนี้ผมใช้ไมค์ติดปกเสื้อนะครับเดี๋ยวพอช่วงเทสเสียงเดี๋ยวขออนุญาตใช้ไมค์จ่อคอนเดนเซอร์2ตัวนะครับจ่อที่ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับเข้าคอมพิวเตอร์แล้วอัดเสียงออกมาให้เป็นไฟล์เวฟแล้วก็ลองฟังกันดูเลยนะครับว่าจะต่างกันยังไงทั้งตีคอร์ดแบบเมโลดี้นะครับโอเคครับไปลุยกันเลยครับครับ321ครับช่วงเทสเสียง Yamaha F310 กับ Kazuki D1 นะครับตีคอร์ดนะครับ321จะมี2เพลงนะครับ321ไป
ก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเสียงของเจ้าคาซูกิ D1 แล้วก็ Yamaha F310 นะครับอันลือเรื่องนะครับตัวนี้ลือเรื่องในบ้านเราเนาะตัวนี้ทั้งโลกเลยนะครับแล้วแต่ใครจะได้ยินยังไงแล้วก็ตัดสินยังไงแต่บอกก่อนว่าเป็นการอัดแบบไม่ได้ใส่เอฟเฟคอะไรทั้งสิ้นไม่มีรีเวิร์บนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเป็นเฟดเลยนะครับไม่มีการควบคุมเสียงสูงต่ำใดทั้งสิ้นเสียงที่ได้มาเกิดจากการวางไมค์ให้เหมาะสมแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนหรือว่ามีอะไรที่มีเสียงรถเสียงลานิดๆหน่อยๆนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าผมอัดกลางร้านเลยนะครับเนื่องจากร้านมิวสิกทันโปรของเรานะครับก็อยู่ติดกับดัมสเตชันนะครับแล้วก็อยู่ติดกับถนนเลยนะครับระยะประมาณไม่ถึง10เมตรนะครับก็คือริมถนนเลยปากซอยเพชรเกษม 3A/3 นะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับยังไงซะก็เอาไปเป็นทางเลือกกันแล้วกันนะครับสำหรับการเทสเสียงของเจ้าคาซูกิ D1 แล้วก็ Yamaha F310 ตัวนี้นะครับใครชอบยังไงก็เลือกเอานะครับสั่งซื้อได้ในเพจของมิวสิกทันนะครับ Lazada ก็ได้นะครับ Shopee ก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับกด Subscribe ในช่อง YouTube ของมิวสิกทันด้วยนะครับรวมถึงเพจนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับเผื่อจะชอบตัวไหนอะไรยังไงแบบไหนสินค้าที่ไหนก็บอกกันได้นะครับติชมได้ด้วยนะครับในช่องทางของ Facebook ของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับเจ้า D1 แล้วก็ F310 นะครับอย่าลืมนะครับมิวสิกทันเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ